ตอนนี้เราเดินลงไปอุโมงค์ด้วยกันนะคะแต่ในห้องสวัสดีค่ะทุกคนใบไม้นะคะใบไม้เป็นลูกครึ่งไต้หวันค่ะตอนนี้ใบไม้อยู่ที่ MRT สนามชัยค่ะวันนี้ใบไม้จะไปเที่ยวชมอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราชค่ะไปเดินเที่ยวกับใบไม้นะคะ Google ต้องเดิน15นาทีทุกคนเห็นไหมคะออกจาก MRT สนามชัยแล้วพี่เขาบอกว่าต้องเดินประมาณ800เมตรเล่นใบไม้เห็น Google Map ประมาณ15นาทีคิดว่าตอนนี้ใบไม้ไปขอความช่วยเหลือดีกว่าค่ะตอนนี้ใบไม้ถึงถนนมหาราชแล้วค่ะเขาที่แล้วอ่ะได้ไปไลฟ์สดที่ YouTube เพื่อนๆแนะนำว่าได้ไปอุโมงค์วัดพระแก้วหรือยังนะคะโอ้ยังไม่ได้ไปค่ะก็รู้สึกอยากไปมากๆเลยก็เลยวันนี้ต้องไปเลยค่ะวันนี้เดินมาที่นี่ก็ได้เจอรอบๆถนนนี้ก็มีก่อสร้างเยอะๆด้วยนะคะตรงใกล้ๆบันไดเลื่อนก็มีก่อสร้างด้วยแล้วก็ตรงข้างหน้าตรงนี้ก็มีก่อสร้างด้วยค่ะก็ตื่นเต้นมากเลยอยากลงไปดูค่ะได้ยินว่าเพิ่งเปิดไม่นานด้วยและตอนนี้ใบไม้อยู่ที่นี่ก็ได้เจอมีนักท่องเที่ยว 2-3 คนด้วยนะคะส่วนมากก็จะมาจากยุโรปแบบนั้นค่ะใช่นักท่องเที่ยวและตอนนี้ก็จะล้อข้ามถนนค่ะจริงๆถ้าเวลาเป็นคนเยอะๆแล้วก็มีรถเยอะๆด้วยข้ามถนนก็ไม่สะดวกด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูอุโมงค์กันนะคะตอนนี้ตรงนู้นก็มีรถมาเรื่อยๆเลยค่ะโอเคตอนนี้เราจะข้ามถนนแล้วนะคะข้ามถนนทำได้ไหมโอเคน่ากลัวน่ากลัวโอเคข้ามแล้วเดินมาตรงนี้แล้วก็ได้เจอมีที่ตกแต่งด้วยนะคะอันนี้เป็นช้างตรงนู้นตรงต้นไม้ก็มีช้างด้วยค่ะและข้างนอกก็จะมีร้านอาหารด้วยตรงนู้นเป็นบันไดเลื่อนตรงนู้นตอนนี้เราเดินลงไปอุโมงค์ด้วยกันนะคะที่นี่เป็นอุโมงค์มหาราชเกต2ค่ะมาตรงนี้แล้วก็จะเจอแผนที่ค่ะแล้วก็ข้างล่างเป็นเขียนภาษาอังกฤษค่ะเย็นด้วยนะคะเดินมาข้างในแล้วโอ้แบบเย็นสดชื่นเลยค่ะที่นี่ก็มีนักท่องเที่ยวมาที่นี่ก็เยอะด้วยนะคะมาเที่ยวชมอุโมงค์ข้างล่างถนนมหาราชค่ะใบไม้เพิ่งรู้ว่าเก้าอี้อันนี้ชื่อว่าม้านั่งค่ะในภาษาไทยก็เลยรู้สึกชื่อนี้น่ารักมากนะคะภาษาจีนชื่ออันนี้เราเรียกว่าฉางอี่ฉางก็คือยาวอี่ก็คือเก้าอี้ค่ะแต่ภาษาไทยแปลว่าม้านั่งแต่ไม่มีม้าค่ะโอ้ก็รู้สึกโอ้น่ารักมากเลยเดินเข้ามาแล้วตรงสองข้างก็จะมีรูปภาพเก่าๆค่ะตรงนี้ก็จะมีภาพตลาดท่าช้างวังหน้าค่ะตรงข้างบนที่นี่ก็จะมีป้ายบอกด้วยนะคะมีภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีนค่ะภาษาจีนเขียนว่าต้าหวังกงตรงข้างๆบันไดเลื่อนตรงนี้ก็มีห้องน้ำด้วยค่ะแต่ไม่ใส่แต่ใช้ตัวมันสั้นทำไมมันดูสั้นเท่าเรื่องอุโมงค์มหาราชเนี่ย
ื่อกี้เนี้ยใบไม้จากเกรด2บันไดเลื่อนลงไปแล้วก็เมื่อกี้เนี้ยขึ้นมาตรงข้างหน้าตรงนี้ค่ะตรงข้างหน้าก็มีบันไดเลื่อนอีกอันนึงจากตรงนู้นออกมาค่ะอันนู้นเป็นเกรดที่1ค่ะรู้สึกว่าสะดวกมากขึ้นมากเลยนะคะเราไม่ต้องกลัวรถบนถนนด้วยค่ะก็รู้สึกสะดวกกับนักท่องเที่ยวและคนที่เดินของที่นี่ด้วยค่ะตอนนี้ใบไม้มากินร้านนี้ค่ะร้านที่นี่อยู่ข้างๆท่าเรือท่าช้างแล้วก็ตรงอุโมงค์วัดพระแก้วค่ะก็เลยใกล้ๆอยากจะมากินที่นี่ค่ะจะมากินน้ำแข็งใสค่ะและน้ำแข็งใสที่นี่โอ้เมื่อกี้เนี้ยเพิ่งรู้ว่าน้ำแข็งใสใส่เครื่อง2อย่างราคา20บาทนะคะทุกคนเหรียญโอหงเจ้าแล้วก็มีอื่นๆด้วยค่ะจริงๆบางอันบางไม้ก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรเลยค่ะคิดว่าจะมาเลือกอันที่ไม่เคยกินค่ะงั้นหนูเอาทรงเครื่องอันนี้ค่ะเอาน้ำแข็งใสไอศกรีมค่ะเอาไอศกรีมก็ทรงเครื่องได้ด้วยเหรอคะโอ้ยสองอย่างค่ะอ๋อสองอย่างอย่างเดียวสองอย่างใส่อันที่สีขาวๆอันนั้นค่ะอันนี้คือวุ้นมะพร้าวอันนี้คือวุ้นลูกตาลอ๋อวุ้นลูกข้างหน้าลูกเม็ดกลมๆอันนั้นค่ะอันนั้นมันเม็ดกลมๆสีขาวๆอันนั้นตรงกลางตรงกลางแล้วก็ข้างหน้าใช่ค่ะอันนั้นลูกอะไรคะลูกชิดโอ้เอานั้นค่ะชื่อว่าลูกชิดโรยหน้าอะไรไม่จำอ๋อโรยหน้าเหรออ๋อไม่โรยค่ะข้างหน้าเป็นขนุนแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นลูกชิดหนูโชคดีมากเลยนะวันนี้บอยไม้มาท่องเที่ยวเจอร้านเปิดวันแรกไม่หวานมากนะไม่ใช่เป็นหวานแบบที่เรากลัวอ้วนแล้วก็กลัวหวานหวานมากๆแบบนั้นค่ะเป็นแบบธรรมชาติอย่างนั้นค่ะก็ขนุนเหมือนขนุนเป็นที่ได้เป็นเหมือนชุบน้ำตาลไม่ใช่ชุบน้ำตาลนะเป็นชุบไม่รู้ชุบอะไรแต่เป็นที่ไม่รู้ชุบอะไรแต่เป็นที่ไม่ใช่เป็นขนุนที่เอาขึ้นมาแล้วก็กินเลยแบบนั้นจะเอาไป เอาไปชุบ ไม่รู้พูดแบบนี้เพื่อนเพื่อนเข้าใจไหมคะโอ้รู้สึกคุ้มมากเลยท่องเที่ยวครั้งนี้โอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องใบไม้ด้วยนะคะอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆที่ชอบความสุขและชอบท่องเที่ยวด้วยค่ะใบไม้มี Facebook กับ IG ด้วยอย่าลืมติดตามด้วยนะคะเราเจอกันคลิปต่อไปค่ะ See you